สถานการณ์น้ำท่วมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะแมนอยู่แถวเขตที่มีพื้นที่ต่ำก็คือเขตบ่อโอบ้านหอมหาดกันซ่าตอนนี้ถือว่าบ้านเฮือนของพ่อแม่ประชาชนถูกท่วมอย่างหนักเข้ามาติดตามนำกันว่าระดับน้ำในตอนเช้าของวันที่14เดือน9เป็นแนวใดสบายดีท่านผู้ชมเฮาพามาอัปเดตระดับน้ำของในมื้อตอนเช้าของวันที่14 7โมงเช้าเนาะมาเบิ่งนำกันขึ้นหรือลงช่วงนี้ต่างคนก็เฝ้าติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำของเนาะขึ้นสูงหลายส่วนหลายคันวัดแทกของเฮาจะวัดแทกจากกันใดเนาะตอนนี้เหลือ2คันเนาะถ้าว่าคันที่3ก็คือถ่วมตามที่เฮาออกประจำก็แสดงว่ายังขึ้นจากเมื่อวานนี้เฮาเห็นเหลือ3คันมื้อนี้เหลือ2คันสูงเนาะขึ้นสูงหลายที่เฮามาเบิ่งเนี่ยก็เป็นบริเวณท่าวัดจันทร์เห็นเหืออยู่กลางน้ำอากาศก็ยังคึมๆอยู่คือเก่าเพราะว่ายังมีเมฆหมอกมีฝ่าฝนตกลงมาเมื่อคืนนี่ก็ตกแต่ว่าตกค่อยๆเกิดจากของชาวบ้านบ่นี่แล้วก็เมื่อวานนี่ออกไปแถวบ้านหอมเขตบ่อโอดังคลิปที่ลงในเบิ่งคลิปก่อนหน้านี้ฮะก็คือแถวนั้นท่วมได้ครับผลกระทบอย่างหนักเลยพอบ้านก็เจ้าหันมันอยู่แคมน้ำของแต่ว่าคนทางที่ว่าเป็นคู่กันน้ำฮะอยู่ในพี่นะเปิดโพดเฮ็ดเรียบแคมของไปเลยเด้เขตนั้นนะเปิดก็อาจจะเฮ็ดเนาะตามกันเจือนนั้นเป็นโครงการใหม่นะเดี๋ยวกำลังก่อสร้างครับอาจจะกำลังเห็ดแต่ว่ายังบ่ฮอดถ้ากันแล้วแถวลักซีนี่เทียบใส่น้ำคลองกับระดับผืนดินนะก็คือน้ำคลองเนี่ยสูงกว่าล่ะถ้าว่าบ่มีคู่กันน้ำก็สิไหลเข้าตัวเมืองเวียงจันทน์แบบปี1966เนาะตาม FC คอมเมนต์มาเนาะเฮาก็เกิดบ่ทันได้แต่ว่า FC เพิ่นผู้เคยอยู่ประเทศลาวในเมื่อก่อนนะเพิ่นกับเราเพิ่นกับคอมเมนต์เขามาตอนปี1966เพิ่นว่ามันขึ้น 11.5 เมตรไหลเขาเวียงจันทน์ท่วมแล้วแต่ว่าเฮาเบิ่งระดับเนี่ยก็สิเป็นความเพิ่นเนาะน้ำนี่ขึ้นสูงกว่าหน้าดินปกติในเมืองนะจะพามาเบิ่งด่านนี้นะจะหน่อยสิพาไปเบิ่งกันนะจุดตลาดนาคาเนาะเนี่ยคนมาเอาบุญนำระดับ2คันบุร้ายเขาว่านี่ว่าคนเนี่ยสาวว่านี่ก็มาแต่ว่าคนหลายๆน่าจะอยู่โตแล้วบ่นี่เนาะเห็นข่าวอีกเนาะว่ามีพายุลูกใหม่สิมาอีกถ้าว่าลูกใหม่มาเสริมเขามาเนี่ยจบเลยฟังไทยฟังลาวแต่ครับผลกระทบนำกันบ่เลยอยู่ไทยก็เป็นจังหวัดเชียงรายอยู่ลาวกับภาคเหนือเนาะทางลงน้ำท่าบ่อแก้วพายุมันเข้าแถวนั้นเด้คนก็เที่ยวมาเบิ่งเรื่อยเนาะ
เลาะไปทางอาคารหันขาแถวตลาดนาคาก่อนมาพ่อพญาไพโดยบังเอิญพญาไพออนทัวร์สบายดีบ่ได้โทรหาคิดว่าสิมาเบิ่งน้ำนิดนึงสิออกไปน้ำขึ้นหลายขึ้นมาให้มาเบิ่งขึ้นหลายกว่าเมื่อวานนี่อีกกว่าแล้วเมื่อวานยังบ่คุ้มแซ่ค่าเด้โอ้แม่นแล้วนี่ๆๆมันการใช้ค่าขึ้นหลายนี่ชื่ออยู่เนาะเมื่อวานนี่เฮามาอัปเดตตอนสวยๆป่ะตอนสวยๆถ่วมไปหลังคาแล้วเมื่อวานนี้ยังบ่ได้ถ่วมตามที่ไปเขตบ้านหอมบ่อโอมเมื่อวานนี่ก็คือเขตน่ะเป็นเขตที่ท่วมหนักเป็นเขตที่ท่วมหนักกว่าเขตอื่นคือว่าเนาะมันเป็นเขตพื้นที่ต่ำแล้วก็บ่มีคู่กันน้ำแบบนี้นะเพิ่นยังสร้างบ่แล้วเถื่อประชาชนเขตนั้นเนาะกว่าจะเป็นเงินซ่านบ้านซองเครื่องปลูกคลองฝังสัตว์เลี้ยงยังต่างๆนะครับผลกระทบเปิดแต่ว่ายังดีที่ว่าหน่วยงานภาครัฐเพิ่นบ่ได้อยู่เสยนิ่งนอนใจเนาะเพิ่นได้ติดตามแล้วก็ให้การช่วยเหลือเนาะมีเรือเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เอาเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือแล้วก็พากันบางบอนกับพากันสร้างอันนะคู่กันน้ำโดยสร้างจากการหายดินทรายใส่กระสอบนะหายทรายใส่กระสอบแล้วก็นักเรียนสาวหนุ่มเนาะแล้วก็สิมีพนักงานยังต่างๆเนาะประชาชนในเขตบ้านมาสวยกันเกียมพ่อจุดนี้มันยังปลอดภัยอยู่เนาะมันยังห่างอยู่ประมาณ2เมตร3เมตรเนี่ยความสูงแล้วกันได้2คัน3คันแต่ว่าจุดที่ต่ำแถวบันหอมหาดกันซาบอโอยังแถวนั้นน่ะถิ่นเพียเนาะแถวนั้นได้รับผลกระทบเบิดเลยนักยังนักก็มีแต่ติดตามกันต่อไปเนาะท่านผู้ชมว่ามื้อต่อไปมื้ออื่นเนาะว่าน้ําสิขึ้นหรือสิลงจังได๋เพราะว่าในมื้อนี้ก็คือตามที่เห็นก็คือมันอยู่โตแล้วเนาะถ้าเบิ่งทรงบายนี่แหละถ้าว่าฝนบ่ตกตื้มก็น่าจะลดลงจังได๋ก็ติดตามกันต่อไปเนาะสถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้ก็เป็นช่วงเฝ้าระวังเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เฮาก็สิขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดเนาะ